ไม้ไปเต็มเลยไม้ที่ว่าเราจะเผาทีนี้พออัดแล้วก็เอาดินกบให้หมดรอบทิศทางอันนี้เผาแบบชาวบ้านกันนะกบมันก็จะเป็นไม่ให้เห็นน้ำรอบทุกทิศทางทำต้องทำป่องฟันแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราต้องออกให้สนิทระวังอย่าให้ไฟประทุระหว่างนี้ถ้าไฟประทุมาก็ลดน้ำไว้ได้ค่ะหลังจาก2คืนแล้วใช้ได้รดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้ไฟดับสนิทระหว่างนั้นเก็บถ่านขึ้นมาใส่แช่ไว้ในน้ำได้เลยค่ะเดี๋ยวเราดูนี้แล้วก็เก็บเก็บถ่านมาแช่น้ำสักพักจนแน่ใจว่าไม่ติดไฟแล้วก็เอาขึ้นมาจากน้ำแล้วนำไปตากให้แห้งสนิทประมาณ 4-5 วันก็เป็นอันใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วก้นหลุมทานจะเป็นอย่างนี้ที่เราเอาขึ้นเสร็จแล้วทานหนึ่งเตาเมื่อสักครู่นะคะเอาว่าจอดไว้ไม่มีกระสอบไม่มีพยางปูแล้วไว้เดี๋ยวหาพยางมาสุดท้ายแล้วค่ะ